Hi สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาเจอกันในเกม PUBG Live น้องๆหลายๆคนเนี่ยถามหาเกมนี้กันเยอะมากๆอยากจะให้พี่มาไลฟ์สตรีมอยากให้พี่ทำคลิปอ่ะโอเควันนี้จัดการให้ละนะครับผมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเพียงคนเดียวปกติเอาเวลาผมทำคลิปเกมหรือจะมานั่งเล่นเกมแต่ละครั้งก็ส่วนใหญ่ก็เจอผมโซโล่ตลอดวันนี้นะครับผมพานิล่าอิมเอมาด้วยขอเสียงหน่อยสิจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นกันในแมป Sandhawk คือต้องบอกงี้ PUBG Live เนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนแล้วเพื่อนๆทุกคนรู้ดีผมเคยแข่งน่าจะเกม East War หรืออะไรสักอย่างที่เป็นแข่งโหมดดูโอนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยแข่งมาแล้ว PUBG Live ได้แชมป์ด้วยนะ wow. แต่ว่าแพทก่อนหน้านี้มันมีบั๊กเรื่องเสียงแล้วก็แผนที่ Sandhawk ก็ยังไม่เข้ามานะครับซึ่งอย่างตอนนี้อัปเดตแพทเนี้ยก็คือจะมีแมป Sandhawk เข้ามาแมป Sandhawk เนี่ยมันเป็นแมปที่แบบ 4x4 ปกติเราเล่น E-Dunker หรือ Villamar มันจะเป็น 8x8 ใช่ไหมครับคือแมปมันจะเป็นแมปกว้างซึ่ง Sandhawk แมปมันจะเป็นแมปเล็กข้อดีของมันก็คือทำให้เราเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบบ้าบินอยากฆ่าอยากยิงอ่ะฟิลนี้ตัวผมเนี่ยผมแน่นอนอยู่นะ One Man Squad Two Man Squad โอ้ผมเล่นอยู่แล้วผมชอบไง Sandhawk มันเป็นแมปที่ไล่ยิงกันไล่ฆ่ากันเป็นแมปที่เรียกได้ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยจุดโดดต่างๆในเกมเนี่ยมันเป็นจุดที่เดือดมากๆจุดโดดล่มผมยกตัวอย่างขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ผมจะลงบูทแคมป์นะครับมันจะมีเมือง3 เมืองใหญ่ๆที่เดือดแน่นอนลงไปต้องมีคนไปงานบูทแคมป์พาราไดส์เพื่อนๆรู้จักกันดีแล้วในแมปเซนทอลถูกไหมครับวันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะโดดลงบูทแคมป์ผมจะพาหวาดใจคือผมไปโดดบูทแคมป์โอ้โหเราจะรอดหรือเปล่าวะหรือเราจะเปลี่ยนแผนดีผมไม่น่ารอดพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมแล้วกันนะว่าผมจะโดดไหนก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นมันจะมีปัญหาเรื่องซาวด์เอฟเฟกต์ซึ่งตอนนี้แพทเนี้ยครับแก้ไขมาแล้วนะครับแก้ไขเสียงในเกมแยกเสียงซ้ายขวาบนล่างแล้วก็เสียงปืนในเกมให้ไม่บั๊กแล้วก็ดีขึ้นเสถียรขึ้นและแน่นอนอยู่แล้วครับว่าจะมีหรือที่คนอย่างผมจะไม่มาลองผมก็คอเกม PUBG อยู่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันในเกมแล้วก็ในแมป Sandhawk กันเลยนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่า Sandhawk Let's go เกมสตาร์ทหนูตาคนเยอะนะหนูไหวเหรอหนูดุนะ ตอนนี้เราโดดกันนะครับเป็น Two Man Squad โอ้โหบอกเลยถ้าผมเนี่ยไม่น่าจะเป็นหัวหรอมั้งหนูแบกเองพี่เฮ้ยหนูจะยิงคนแบกพี่เลยหนูจะแบกยาแบกกระสุนวิ่งตามพี่ไปเองหวาดเสียบโอ้ยสิบวิเอาแล้วห้องกำลังจะเริ่มแล้วหนู Let's goถามจริงไว้เหรอมาใจไปหนูไปบูทแคมป์ตรงนี้แหละเดี๋ยวโดดพร้อมพี่อ่ะโดดไปเดี๋ยวเราจะลงฝั่งโกดังครับตรงนี้ได้ว่าถ้าเราโดดลงกลางเมืองบูทแคมป์เนี่ยผมมองว่าน่าจะโหดเกินไปหน่อยสำหรับน้องเอมคือน้องเอมเนี่ยต้องบอกอีกก่อนนะครับว่าน้องเอมไม่เคยเล่นเกม PC เลยพี่อ่ะดูถูกหนูพี่ไม่ได้ดูถูกแต่พี่กำลังหมายถึงว่าหนูเนี่ยยังไม่ค่อยมีพื้นฐานก็จะพามันลงเมืองโหดๆก็ลงในที่ที่มันตั้งหลักได้หน่อยประมาณนั้นเรามีกันแค่2คนนะทำไมพี่โดดล่มเร็วจังครับธรรมดานี่พี่ระดับโปรเฟสชั่นแนลพี่มีคนไหนอะโกดังใกล้ๆหนูเลยใช่เหรอโอ้โหเสื้อแดงแรงลิ้นมากพี่แป๊บนึงพี่พร้อมแล้วเฮ้ยหนูมาพี่ไม่ช้าหนูเจ็บพี่ช้ามันอยู่ข้างในโกดังโกดังไหนล็อกหนึ่งล็อกสองเงี้ยสุดยอดหนูฟาร์มก่อนหนูโอ้ยพี่หมดแล้วระดับหนู
เฮ้ยคือหนูยิงหมดแล้วหนูวางหมดแล้วจ้ะไอพี่ได้ปืนละได้ M4 โอเคพี่ก็ได้ M4 เหมือนกันเดี๋ยวพี่เดินมาเฮ้ยมีคนก็ช้าตายเดี๋ยวน้องโทรเฟซมาเฉยเลยมิสเอ้ยหนูเอากิ๊บแดงปะผมมีกิ๊บแท่งเฮ้ยกิ๊บแท่งเลยเหรอหนูจะใช้กิ๊บแท่งหรือกิ๊บแดงจะใช้กิ๊บแท่งอุ๊ยสกาหนูเล่นสกาโอเคเล่นสกาเล่นตามพี่เหรอพี่แหละเล่นตามหนูเห็นพี่เล่นแล้วชอบละสิกิ๊บแท่งเลยนะธรรมดาไม่หนูไม่ใช่บอยมินารุพี่บอกเลยพี่จะไม่มีทางถอนหมวกให้หนูพี่ของหนูเงี้ยมาสนมาพี่มีร้อยกว่าเองมาตามพี่มาหนูมองอะไรจ๊ะคนสวย500ทำอะไรได้บ้างครับโอ้ยเดี๋ยวเธอนะไปแล้วเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะมียาน้ำไหมเอายาน้ำมาเลยไม่มีไม่ให้โอ้โหเด็กเลวจริงเดินไปไม่รอพี่เลยแล้วมีคนตายทำไงเนี่ยเฮ้ยหนูเราอยู่โพซิชั่นดีเนี่ยเฮ้ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะเพื่อนๆทุกคนครับผมเคยเล่น PUBG Live มาก่อนเว้ยซึ่งอยากจะบอกว่าเกมเขาพัฒนามาแบบดีขึ้นมากๆจริงๆสำหรับผมนะผมรู้สึกได้คือก่อนหน้านี้เรื่องสโคปเนี่ยมันจะบั๊กตอนนี้สโคปไม่บั๊กแล้วแล้วก็เรื่องเสียงเท้าเมื่อกี้ถือว่าฟังชัดมากเสียงด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยผมได้ยินชัดหมดหนูอย่าไปไกลมากฟังแค่ใกล้ๆพี่นะครับโอ้โหเด็กเลวจริงๆพี่เนี่ยกระสุนมันของเยอะเหมือนนะพี่ใช่ล่าสุดเนี่ยแพทเนี้ยเขาอะปรับให้ดรอปของอะเยอะขึ้นทำให้ฟาร์มของง่ายขึ้นแล้วก็มีของดีๆแบบเอาง่ายๆว่าสำหรับคนที่แบบหงุดหงิดอ่ะอู้อยากจะยิงของน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดรอปเยอะขึ้น wow. ง่ายต่อการฟาร์มด้วยหนูอ้าวเฮ้ยหลังหนูในโกดังสั่งนะพี่เจ็บน้องขวาหลังด้วยไปยอดมาดิครับที่กระสุนยิงแล้วอ่ะมาดิครับไอ้หนูมีโอ้โหเกือบแล้วคนเยอะจังวะหนูอยู่ใกล้พี่ไว้เลยนะพี่ขามีคนหกฮะคนหกอยู่ในศพหนูไม่ใช่เหรอแล้วอันโอ้โหคือหนูกำลังจะพูดว่าแบบหนูไม่มีทางให้พี่หรอกถ้าหนูยังไม่มีถูกไหมมันก็ถูกพี่ยาน้ำอยู่ที่นี่หนูมีเสียคนมาไม่ตื่นเต้นหน่อยเหรอไม่อะว่ามีสติการเล่นเกมนี่เดินเป็นคนเดียวสิรอพี่ด้วยโอ้โหเดินนำเป็นแอทแทคเกอร์เลยบ้าโอ้โหเฉียบเฉียบขนาดการเทสยิงนี่แบบยังแม่นหนูก็คิดเอาแล้วกันหนูอยากให้พี่ใช้เลดดอทหรือพี่ใช้สกอร์พุนสารดีคะดอทเลดดอทต่อใช่ถ้าพี่ใช้เออหนูก็ได้แชมป์อีกอ่ะอ้าวเราต้องแชมป์อยู่แล้วพี่โหพี่กระสุนเยอะมากโอ้พอแล้วพี่สามร้อนละลูกลูกห่างจังอะลูกถ้าลูกโดนยิงน้องแล้วป่าจะช่วยยังไงลูกฮะอย่างหนูอะไม่มีคำว่าน้องหรอกพี่ลาฮะมันซ้ำหนูตายเลยไงงั้นหุ้ยมีคนอยู่ไหนตายอยู่ตรงตึกเนี่ยมาร์กใหม่พี่ศพอยู่ตรงนั้นอะโอ้มานั่งเล็งพี่เฉยเลยหนูขาดอะไรปะพี่มีเฟิร์สเอเซียนอะแบ่งปะไม่เอาค่ะขาอ๋อโอเคหนูใช้ขาอยู่อะใช่หนูหนูยิงโชว์พี่นะเดี๋ยวพี่หาคนให้แล้วหนูยิงโชว์พี่หน่อยเคียร์ละได้ค่ะนี่พี่เดี๋ยวเธอ ดีนะรู้ทัน
เงียบเว้ยน่าจะเคลียร์แล้วมั้งพูดแคมป์หนูยิงไปกี่สิบตัวแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่นะพี่หนูยิงไปเกือบสิบเลยเหรอใช่เฮ้ยยิงคนยิงบอทเฮ้ย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 โอ้ไม่ใช่หนูเอ้าวิ่งช่วยเลยช่วยมันช่วยมันเฮ้ยน็อกหนึ่งว่ะไหนซ้ำโชว์พี่ดิโอ้ขนาดซ้ำยืนเลยฉันแล้วอ๋อเฮ้ยดูขวามือมาใหม่พี่มาใหม่พี่คนอันนี้คนแน่แน่คนมีคนมีในห้องนี้มองไปทางแผ่นที่280เห็นป่ะนั่นน่ะยิงได้ยิงเอ้าแล้วหนูลงไปทำไมอ่ะขึ้นไปยิงเลยดิกูใช้คายิงด้วยโดนเหรอเอาให้ตายเอาปืนยิงมันดิเอาปืนยิงมันปืนกลสิลูกเออหนูยิงมันสิหนูยิงมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเออสุดยอดโอ้โหเอาคาไปยิงเขาอีกโอ้โหลำพังปืนกลก็ว่าลำบากละดุจังอะอย่างน้อยหนูก็ยิงโดนนะพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าที่ลำบากเนี่ยหมายถึงคู่ต่อสู้แต่เมื่อกี้มันเห็นไอ้นี่เลยนะเส้นกระสุนตอนหนูยิงอะใช่เหรอมันเหมือนแบบรู้ว่าไปโดนตัวพี่รอเดี๋ยวพี่ลองยิงดูแป๊บนึงเห็นปะอ๋ออ๋อรู้แล้วจำได้แล้วคือแพทก่อนหน้านี้เส้นกระสุนน่ะเวลาเรายิงไปอ่ะเราจะมองไม่เห็นแต่แพทเนี้ยมันปรับใหม่ให้เห็นแล้วใช่ให้เห็นชัดขึ้นหนูบนเขามีคนนะเนี่ยเขาเนี้ยตัวมาร์กใหม่พี่165เดี๋ยวพี่มาร์กไว้ให้2หนูเราขึ้นตึกกลางดีกว่าป่ะขึ้นชั้น3ไปเหมือนเดิมอ่ะที่เดิมอ่ะที่เรามาได้เลยพี่ถือว่ามาสำหรับการเล่นครั้งแรกนะพี่ให้หนูเสียงคนซ้ายมือพี่แต่ที่แน่ๆคือเมื่อกี้พี่ไม่มีคนขณะข้างบนเจ็บนะมันเจ็บนะพี่หนูชุบพี่ดีกว่าเฮ้ยหนูขวามือหลังหนูหลังหนูขวามือขวาแล้วสู้ไหมนั่นแหละเจอเฮ้ยชุบพี่ก่อนเร็วชุบพี่ก่อนอย่าเพิ่งเฮ้ยพี่หนูเย็นไปหมดเฮ้ยอิมเอมเซฟกรีนหนูมีคนอีกโหเมื่อกี้มันแม่นมากมันยิงหัวพี่อ่ะทุกนัดพี่ใส่หมวก3หัวกระจายเลยเอาเรื่องว่ะหูใช่ไหมถูกแล้วล่ะฉากนี้ให้เครดิตเขาหน่อยเซฟเอ็กซ์คลูซีฟอะไรนะเว้ยหัวฉากเมื่อกี้แม่งยิงโคตรเอาเรื่องเลยหนูค่ะหนูถูกแล้วค่ะมีคน4ค่ะพี่มีละหนูมันมีอีกคนนึงนะอันนี้พี่ชัวร์ๆเลยเนี่ยหนูไม่ใช้มินิหรอก็หนูใช้ดีกว่าเออเอา M16 ออกเนี่ยใส่มินิเข้าไป M16 ค่ะหนูระวังมีคนอ่ะเนี่ยขึ้นไปไกลนะอยู่แต่มีคนอีกคนนึงแน่นอนเดี๋ยวเราไปรอตรงขอบวงตามพี่มาหนูเยี่ยมดิหนูเฮ้ยหนูหนูจะยิงพี่อย่างนี้แล้วหนูยิงหัวพี่นี่นะโอ้โหไม่ต้องมาขอโทษพี่เลยตามมาหนูจะยิงหัวพี่ไม่ได้หนูขอโทษหมวกพี่รถหนูตามพี่มาม ันต้องมีคนอีกอ่ะพี่จำได้พี่ได้ยินเสียงไว้ตอนแรกอ่ะตามมาเดี๋ยวพาเข้าวงช่วยมองขอบวงมองด้านหลังไว้ด้วยนะเฮ้ยถือว่าเมื่อกี้หนูเอาเรื่องหนูนะถ้าพูดแบบจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าน้องเอมเนี่ยเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยนะเว้ยครั้งแรกไม่เท่าไหร่ไ
อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยเล่น PC อาเคมีพื้นฐานมาจากการเล่นกับผมวันนั้นเมื่อก่อนเลยครับตอนช่วงที่ผมไปลอนดอนน้องเอมเคยเล่นนะครับเคยเล่นแบบเดินเป็นพื้นฐานมีแบบแค่แบบเดินอะส่วนการยิงเนี่ยน้องเอมยังยิงไม่ได้เลยน้องเอมมายิงเกม PUBG Live ได้นี่ถือว่ายิงง่ายมากอุ๊ยน็อกอยู่ในโกดังอยู่เราแคมป์รอในบ้านหนูเข้ามาในบ้านรอเลยมีคนมาอีกแน่นอนกระเป๋า3ฮะมีละรอเลยหนูมาแน่นอนคนต้องขอบวง SW ก็มีนะเออใช่เสียงปืนยิงมาแค่ตรงมาร์คใหม่พี่เฮ้ยหนูมีคนไม่ประชิดจากโกดังจากบูทแคมป์หนูมาแล้วได้ยินเปล่าเฮ้ยเอาเรื่องว่ะหนูชื่อมันด้วยนะหนูเพลเยอร์โน1เขาด่าตัวเฮ้ยหนูตกไปอ๋อเห็นแล้วต้นไม้80ออกซ้ายเข้าวงก่อนบ้านอ่ะหนูไม่ต้นไม้เฮ้ยหนูมีคนขับรถมาหนูปั๊มยาน้ำหนูปั๊มเต็มแล้วค่ะต้นไม้ยังไม่เห็นต้นไม้หนูตรงบ้านมี3คนตรงมาร์คใหม่พี่อ่ะบ้านจะเสร็จรู้แล้วเยอะเลยโดนแล้วแหละนี่ออกซ้ายมาโดนนะ1 2 3รวม2อ่ะเจ็บในบ้านหนูแล้วฉีกซ้ายขึ้นมาบนเขาหนูฉีกมามันชุบเพื่อนอยู่ชุบแล้วมันชุบกันแล้วระวังบนเขาหลังเรานะเราต้องดักมันปะหูวงไกลว่ะหนูเราวิ่งดีกว่าเราไปดีกว่าพี่เออวงไกลว่ะบ้านด้านล่างมี2ตัวช่วงท้ายเราต้องหลังบ้านล็อกแม่ล็อก2ล็อก3ตรงบ้านเหลืออีกตัวนึงในบ้านหนูไปตรงขวาใกล้ขวาใกล้ก้อนหินนี้พี่ชายมันเหลือในบ้านอีกตัวนึงวิ่งเข้าวงก่อนหนูวิ่งเข้าวงแรงวิ่งรถซ้ายมือได้ยินปะได้ยินเฮ้ยขึ้นมาแล้วนี่ว่ะปล่อยมันวิ่งไปก่อนไม่จอดขับไปต่อช่างมันหนูเรารีบวิ่งเข้าวงก่อนเหลือ12คนสุดท้ายแล้วระวังนะเนี่ยโหเมื่อกี้เราเกือบไปละหนูรถซ้ายมือล็อกอีกคันนึงหนูหลังหนูหลังตรงก้อนหินตายเข้าวงมากินสดเขาต้องให้รถจอดตรงบ้านโอเคเห็นแล้วออกขวาไว้อะโหเกมมันลื่นมากจริงๆว่ะถือว่าเล่นง่ายมากเลยนะอันนี้จริงๆเลยสำหรับพี่คือพี่ชอบมากเลยเกมพี่เล่นแบบง่ายๆแล้วก็ลื่นแบบเนี้ยสำคัญมากเลยเรื่องสเปคคอมเนี่ยคือต้องใช้คำนี้เลยนะในมุมมองของผมนะครับเพื่อนๆคือคอมไม่ต้องแรงเลยก็เล่นได้ไว้เกมเนี้ยอันนี้เรื่องจริงออกขวาเราโดนเยอะตามพี่มาก่อนหนูพี่ว่าขอบวงอ่ะมันจะมีคนอีกเว้ยอย่างน้อยก็ลดคันนั้นละ1แล้วอนาคตนะหนูเกมเนี้ยมันจะมีอัปเดตอีกเว้ยคือปืนอ่ะจะเข้ามาอีกในอนาคตปืนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออืมใช่ก็ดีนะเหมาะกับคนที่เล่นกับปืนหลายๆแบบเฮ้ยเกือบแล้วมีคนเกือบน็อกตัวเดียวหลังก้อนหินหน้าพี่หนูเฮ้ยตายหนูหลบวิ่งฉีกมาหนูอย่าพีนมาลันฮะฮะแชมป์เฉย
วู้ฮู้ What the fuck อิมเอ็มแชมป์ยิงไปกี่ตัวหนู6เฮ้ยยิงมาเท่าไหร่13เฮ้ยถือว่าทักษะมาไกลอยู่เฮ้ยเกมแรกของหนูเหลือเชื่อว่ะสุดยอดเลยไม่เลยวะเพื่อนช่วยคอมเมนต์ดิว่ามันเป็นไปได้ยังไงวะผมมั่นใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยดูไลฟ์สตรีมของอิมเอ็มที่มาสตรีมในช่องผมตอนช่วงที่ผมไปลอนดอนอยู่โหดมากไม่โดนตัวถือว่าผมอ่ะประทับใจมากๆนะครับคือเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยผมเคยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆทุกคนว่าผมอ่ะเคยเล่นมาก่อนแล้วเว้ยเพื่อนเคยได้มีโอกาสเล่นมาแล้วก็ได้แข่งขันด้วยช่วงนั้นชิงเงินรางวัลกันถือว่ากลับมาเล่นครั้งนี้ถือว่าประทับใจนะประทับใจจริงๆเลยคืออย่างตอนเรื่องการหาห้องเนี้ยหาไม่นานเกินไปด้วยซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราค้นหาห้องเนี่ยหาห้องนานมากบางทีเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าไวขึ้นนะครับผมด้วยจำนวนคนที่เข้ามาเล่นด้วยหลายๆอย่างก็เกมมันพัฒนาขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าคนจะเข้ามาเล่นเยอะขึ้นนะครับจีไรไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับผมส่วนเรื่องดีเทลในเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องซาวเสียงซ้ายขวาบนล่างเสียงปืนเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็ความได้หลายในเกมอ่ะดีขึ้นมากๆแล้วก็เกมเนี่ยต่อให้จะอัปเดตแพทไหนมาเนี่ยอัปเดตเสียงมาอัปเดตหลายๆอย่างมาของเข้ามาดรอปของเยอะขึ้นเกมก็ยังคงเลื่อนอยู่กินสเปคน้อยลงมองสำหรับคนที่ใช้คอมสเปคต่ำแล้วเกมเนี้ยเนื้อหาสำคัญที่อยากจะพูดไว้ที่สุดเลยเล่นฟรีไม่เสียตังค์เรียกว่า1เกมมีคุณภาพเนื้อหาในเกมสนุกแล้วก็ข้อที่3เกมบั๊กไม่มีด้วยถือว่าบั๊กน้อยมากๆและยังลื่นไหลเกมฟรีเล่นฟรีอย่างนี้ใครจะไม่เล่นล่ะจริงป่ะไม่ได้ถือว่าผมชอบนะเล่นกับแฟนก็สนุกดีคือผมต้องใช้คำนี้ว่าเหมาะกับอย่างเราอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแข่งเกมมาพาแฟนมานั่งเล่นก็เพลินดีนะแฟนผมก็เล่นได้ด้วยยิงไม่ยากเกินความสามารถโอเคโอเคอย่างนี้ก็ถือว่าหลอมๆไปเราได้มา1แชมป์ชิลๆปะหนูเก่งแล้วแหละพี่สกิลเพย์สกิลปากโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมคงจะต้องไปแล้วผมและน้องเอมนะครับต้องขอตัวกราบลาแล้วยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็มีผลงานออกมามากมายเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับเกม PUBG Live ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเย้ขอบคุณค่ะโอเคครับผมวันนี้ผมกับน้องเอมก็คงต้องขอตัวกราบลาแล้วยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันให้น้องเอมปิดคลิปให้ดีกว่าโอเคค่ะก็ฝากเข้าไปติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะมีดีเทลข้างใต้คลิปมีลิงก์ดาวน์โหลดให้แล้วก็เกมฟรีไม่เสียตังค์นะคะใต้ description นะครับผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดการดาวน์โหลดเกมไว้เนื้อหาเกมอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมกดเข้าไป description คุณก็จะเจอเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้คงไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ